อสุภัทรยินดีชนน่านนั่งรอมวสทเชื่อมั่นเป็นหมอชนบทมาก่อนเข้าใจระบบหมอสุภัทรยินดีชนน่านนั่งรอมวสทเชื่อมั่นเป็นหมอชนบทมาก่อนเข้าใจระบบเผยอยากทำงานร่วมกันพร้อมตรวจสอบความผิดปกติวันที่2 กันยายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ชมรมแพทย์ชนบทพร้อมร่วมมือร่วมใจสานต่อยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพคนไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการที่คนไทยเข้าถึงและพึ่งพาได้อย่างเชื่อมั่นรวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นฐานที่มั่นที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนถึงเวลาก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทยเมื่อเวลา 11:30 นนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวว่าชุดความคิดของการยกระดับหลักประกันสุขภาพคือการแก้ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยปัจจุบันแม้จะมีบัตรทองแต่การไปโรงพยาบาลของประชาชนยังมีปัญหายังมีความแออัดการนอนโรงพยาบาลก็แออัดเช่นกันดังนั้นหัวใจของการแก้ปัญหาคือการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างจริงจังเพื่อลดความแออัดของหอผู้ป่วยใน OPD ผู้ป่วยนอก IPD และห้องฉุกเฉินในแพทย์สุภัทรกล่าวต่อว่าการแพทย์ปฐมภูมิจะต้องดูแลสุขภาพประชาชนในโรคพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพโรคเจ็บป่วยไม่รุนแรงและมีหมอประจำครอบครัวเพื่อลดการเดินทางไปรับบริการไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกใหญ่ๆฉะนั้นจะต้องยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชะนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจังหวัดให้มากขึ้นทั้งเรื่องบุคลากรเครื่องมือและอาคารสถานที่ที่ถูกละเลยมายาวนานหากทำจริงจังก็จะเป็นก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทยภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยของคุณหมอชนน่านและของนายกรัฐมนตรีเศรษฐานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเราจึงมีความหวังตรงนี้หลักประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีมากเราจึงต้องสานต่อยกระดับให้ดีขึ้นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำเมื่อถามถึงนโยบายกัญชาทางการแพทย์ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยทางชมรมแพทย์ชนบทมีจุดยืนอย่างไรนายแพทย์สุภัทรกล่าวว่าอยากรอฟังทีมนโยบายของพรรคเพื่อไทยแถลงข้อมูลก่อนเพื่อให้เกียรติพรรคเพื่อไทยและรอมวสทแถลงจุดยืนและแนวทางของพรรคเพื่อให้เห็นชุดความคิดจากนั้นจะมาดูว่าทางชมรมจะเสนออะไรเพิ่มเติมขณะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการเริ่มต้นใหม่เราไม่อยากตั้งเงื่อนไขตั้งข้อจำกัดเพราะการทำงานไปข้างหน้าต้องร่วมมือกันภายใต้หลักการที่ทุกฝ่ายยอมรับเราเชื่อมั่นในคุณชนน่านเพราะท่านก็เป็นแพทย์ชนบทเคยอยู่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดน่านมาก่อนดังนั้นท่านมีความเข้าใจระบบดีเราจึงขอรอฟังสิ่งที่ท่านจะบอกกล่าวกับเรานายแพทย์สุภัทรกล่าวเมื่อถามถึงจุดยืนในหลักการที่ชมรมแพทย์ชนบทคอยตรวจสอบสิ่งไม่ชอบมาพากลในกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุภัทรกล่าวว่าแน่นอนเพราะนั่นเป็นจุดแข็งของชมรมเป็นประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521และคงอยู่มาถึงปัจจุบันยืนยันว่าชมรมพร้อมตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นและบอกกล่าวกับสังคมแต่ไม่ใช่เราจะคานทุกเรื่องนายแพทย์สุภัทรกล่าวต่อว่าจริงๆชมรมมีอีกบทบาทคือการผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆยกตัวอย่างระบบหลักประกันสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคก็เกิดจากการผลักดันของกลุ่มแพทย์ชนบทอย่างนายแพทย์สงวนนิตยารำพงษ์การกำเนิดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สสส.ที่เป็นเสาหลักในการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยทางทีมแพทย์ชนบทก็มีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการควบคุมบุหรี่และยาสูบที่มีนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนมาในอดีตเมื่อถามว่าจะมีการจับตาดูการทำงานของพรรคเพื่อไทยอย่างไรนายแพทย์สุภัทรกล่าวว่าจริงๆเราอยากทำงานร่วมกันไม่อยากเล่นบทมาตรวจสอบเพราะการที่นายแพทย์ชนน่านเข้ามาดำรงตำแหน่งรมวสทก็เป็นเรื่องดีเพื่อให้เกิดการหารือกันเพื่อจูนคลื่นกันช่วยกันทำงานโดยเฉพาะงานที่ยากอย่างหลักประกันสุขภาพทุนหน้าว่าด้วยการแพทย์ปฐมภูมิการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ขาดแคลนบุคลากรฉะนั้นงานที่ต้องเดินไปข้างหน้านี้มีความยากจึงต้องอาศัยความพร้อมและความร่วมมือซึ่งทางชมรมก็พร้อมให้ความร่วมมือเพจ TMOC ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เผยแพร่ผลงานประยุทธ์เพื่อประโยชน์ต่อชาติเพจหนุนประยุทธ์ TMOC ขอเปลี่ยนชื่อเป็นผลงานพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อชาติวันที่2 กันยายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือ TMOC ที่สนับสนุนการทำงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความขอเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเป็นผลงานพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงประยุทธ์ Memory of Changeโดยมีเนื้อหาว่าครอบครัว FC แฟนเพจ TMOC ที่รักทุกท่านครับตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ได้หมดวาระลงหลังจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราเป็นครอบครัวเล็กๆในออนไลน์ที่ช่วยกันเผยแพร่ผลงานเพื่อประชาชนตามแนวคิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทีมแอดมิน TMOC ขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้นายกรุงตู่ของเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดเพจในตุลาคม2562จำนวน 77,463 ฟอลโลทีมแอดมินขอปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผลงานพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงประยุทธ์ Memory of Changeเพื่อให้ครอบครัวเรายังเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยในการสื่อสารผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนรักษาประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป